the best of Muay Thai ใบน้ำมันเครื่องวาวลีนชกในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมเราไปดูความพร้อมของนักมวยทั้งคู่ได้เลย I'm Andreas Muay Thai Academy from Italy I'm like Muay Thai because the fight is very very hard with the elbow, knee, punch I'm training very hard for this fight I'm coming again in Super Muay Thai for win ผมเอ็ดปากช่องสุดสาครมวยไทยยิมมาซูเปอร์มวยไทยเป็นครั้งแรกเห็นพี่ๆชกกันแล้วผมคันไม้คันมือเนี่ยอยากมาชกบ้างแข้งซ้ายของผมไม่ธรรมดาแล้วจะรู้ว่าผมมีทีเด็ดนั่นคือความพร้อมของนักมวยทั้งคู่ในศึกแชมป์ชนแชมป์คู่เอกวันนี้นะพร้อมแล้วขอสิบประมือต้อนรับนักมวยชั้นแรกจากประเทศอิตาลีอันเดรียมวยไทยแคนาเบไม่ธรรมดานะฮะนักมวยท่านแรกเราไปพบกับคู่ชกของเขามุมแดงจากประเทศไทยขอเสียงปรบมือให้เพชรปากช่องสุดสกอร์มวยไทยยิมรายการในวันนี้ครับไปแดงคือเพชรปักช่องสุดนครมวยไทยยิมน้ำเงินแอนเดรียมวยไทยอะคาเดมี่ครับสำหรับคู่นี้นะครับเดอะเบสท็อปมวยไทยบายน้ำมันเครื่องวาโวลินร่วมสื่อสารความมวยไทยผ่านแม่ไม้มวยไทยสนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทให้กับผู้ชนะนะครับนักมวยไทยสูง167นะครับเจ้าเพชรปักช่องแอนเดรียจากอิตาลีครับ173ชื่อเต็มว่าแอนเดรียเชอร่าครับมาอยู่สังกัดมวยไทยอะคาเดมี่นักชกจากอิตาลีครับอายุ32แล้วครับอายุเยอะครับชกมา33ไฟชนะ28น็อก5นะครับแพ้5เป็นมวยขวานะครับศอกขวาต่อยขวาชกที่เวิร์คพอยต์ไฟหลังสุดนี่ชนะคะแนนเสสอเพลินจิตบัญชาเมฆครับส่วนมุมแดงครับเพชรปักช่องชกมา50นะครับชนะ30อาวุธพิเศษคือเตะนะครับชื่อจริงว่าเสกสรรฐาล่าครับเกิดที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับสังกัดค่ายมวยสุดสกอร์มวยไทยยิมเริ่มชก12ขวบนะครับฉายาซ้ายหน้าหวานปักช่องครับเป็นมวยซ้ายครับแมตช์ล่าสุดชกที่ราชบุรีก็ชนะคะแนนนะครับสัปดาห์ที่แล้วนักชกในสังกัดของสุดสกอร์มวยไทยพ่ายแพ้แล้วก็โดนน็อกไปดินมังกรอาทิตย์นี้ก็เลยส่งเจ้าเพชรปากช่องมาล้างแค้นครับสุดสาครมวยไทยยิมดูซิจะล้างแค้นได้หรือเปล่าเจ้านักมวยอิตาลีครับโอ้โหการดูการไหว้ครูก่อนไหว้ครูหน้าแข็งสอนครับพระรามแข็งสอนโอ้โหเวทีสะเทือนเลยครับครับกระทืบดังปังปังปังสามทีเลยครับคมขวัญทีนี้ล่ะรู้เรื่องเลยมาของจริงมาสูงใหญ่กว่าครับแอนเดรียนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแหมชนะเสสอเพลินจิตชนะเสมาเนี่ยเอาแล้วกันรู้เรื่องกรรมการพรแก้วลิ้มมงคลชัยกุลครับอายุ22กับ32ครับแก่กว่ากัน14สูงก็173กับ167ของไทยชกมากกว่าครับ50 33ชนะ30ชนะกับ28น็อกมา20นะครับแอนเดรียน็อก5เรื่องนี้ก็หมายถึงนะครับ
นนี่โอ้โหดูถ้าวัดที่กล้ามเนื้อนี่นักมวยไทยเป็นรองเลยนะจานดูดิแล้วก็แกสับเต็มตัวเลยนะครับเจ้าเพชรปากช่องมีที่หัวไหล่ขวาแขนขวาแขนเดียนี้ทั้งตัวเลยนะแขนหลังด้านหน้าด้านหลังแขนซ้ายลูกเตะมาหนักครับน่ากลัวครับทั้งก่อนที่ชนะเสสอเพิ่นจิตนั้นโชว์พอไม่แล้วนะครับว่าเขามาแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็ยืนยันนะครับนักมวยจากต่างชาติในปัจจุบันนี้ไม่แกร่งจริงชนะเขาไม่ง่ายครับใช่ครับเรามาเต็มถังเต็มสูบนี่เรียบร้อยไปหลายรายเลยนะครับนักมวยไทยเผลอโดนน็อกเลยนะครับนักมวยไทยหลายๆคนนี่ครับคือชั้นชมงบินอาจจะดีกว่านะครับแต่ร่างกายครับโดนต่อโดนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยสู้ต่างชาติไม่ได้ต่างชาตินี่เขามุ่งมั่นมากเลยนะครับยกแรกดูครับเตะขาต่อยหมัดครับเจาะยางคว้ากระจกเป็นของแอนเดรียดูเสียงจังหวะออกแข้งเตะของแต่ละดอกของแอนเดรียแล้วครับรู้ได้เลยครับน้ำหนักหนักมากเอาละครับพยายามสกัดด้วยการเจาะล่างปากช่องนักมวยจากอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับนี่ตอนนี้จากเที่ยวปากช่องดูอยู่นะลุ้นอยู่เด็กบ้านเดียวกันจากเที่ยววันนี้เพชรปากช่องนี่มีพิชิตชัยสองพลังโชคชัยมาเป็นลูกพี่ดูแลอยู่ทางด้านมุมแดงออกหมัดนะครับนนท์เสียไปเสียมาครับน่ากลัวครับหมัดช่องนี้ไม่เคยขาดมวยดังนะครับนั่นแหละลูกของลูกเลยครับสิงสิงสอลูกสวยมาถึงยุคทองอายุของพวกทานไทยพวกมรกตนะครับตอนนี้ปากช่องก็มีค่ายมวยเยอะแยะเลยนะครับจากเที่ยวก็ทำค่ายมวยอยู่ปากช่องครับจากเที่ยวเคทียิมมีชื่อระดับครับชื่อดังเลยชื่อดังเลยจากเที่ยวเนี่ยนักมวยเขาก็มีเยอะนะครับสู้ได้ดีครับวันนี้ใช้ได้ครับเพชรปากช่องดูการปะทะแล้วยังไม่มียกครับขออย่างเดียวอย่าหมดแรงอย่าหมดแรงสำคัญเลยสำคัญเลยขอกันอย่างเดียวครับแต่มันดีอย่างคือมันชกแค่3ยกครับอาจารย์นั่นน่ะสิถ้ายกนี่เป็นน่าเป็นห่วงครับทางมวยไทยถ้ามาไม่เต็มถังเต็มสูบนะกรณีมาไม่เต็มถังเต็มสูบต้องเคลียร์นะครับหักลงไปช่วงปลายยกแรกครับเกมยังเปียกอยู่แอนเดรียนี่เก่งต้องปั้นแน่นเลยครับกะเอาให้อยู่เลยมาซ้ายยังแข็งนี่ครับ1 2หุบซ้ายโอ้ยกดซัพพอร์ตกดซัพพอร์ตเดี๋ยวมาใหม่พิเศษสำหรับพระเอกกระทิงแดงเอ็กซ์ตร้าสัปดาห์แรกของรอบเซมิไฟนอลเพื่อค้นหาหัวแทนหนึ่งเดียวของภาคใต้ลุกไปด้วยความกล้าหาญและองอาจเอกราชขึ้นจากยุทธาธิวงที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นตัวแทนของภาคใต้คือวันอาทิตย์ที่23เมษายนเวลา 17:00 น.สมอลทอล์กวันอาทิตย์นี้มาสนุกสนานกับคำตอบที่ไร้เดียงสาของเด็กๆเหล่านี้กันท่านตั้งครับตอนดูฟุตบอลเนี่ยไอ้ใบเหลืองใบแดงนี่หมายความว่าไงลูกถ้าเกิดใบการเข้าสู่บรรยากาศสดๆครับภายในเวทีมวยเวิร์คพอยต์ความหนักหน่วงนั้นอยู่ที่เจ้าแอนเดรียครับการชกจากอิตาลีนี่ครับไม่โดนเลยนะไม่โดนไม่โดนเยอะครับไม่โดนถากไปถากมาครับเนี่ยดูครับนี่ครับถากครับถ้าโดนนี่มีบู้มีบู้ตับอย่าโดนอย่าโดนกันได้นี่ก็แสดงว่ายังดีครับแข็งแกร่งอยู่เจ้าเพชรปากช่องครับยกที่สองแดงเพชรปากช่องสุดสกอร์เมืองไทยยิมครับซ้อมพัทยานะครับเด็กปากช่องโคราชเจอกับแอนเดรียมวยไทยคาเดมี่ในอิตาลีครับยิงมาเข้าในครับแอนเดรียสู้กับความแข็งแรงซ้ายสกัดกั้นเอาไว้ครับแอนเดรียมามันแล้วครับเข้าในจับดูจับโคลมาตีได้ไหมกรรมการแยกก่อน
าโอ้โหต่อยซ้ายขวาครับหายมือบอกไม่มีอะไรครับแอนเดรียยางซ้ายจอบยางต่อยซ้ายขวามีบวกสองซ้ายครับแข้งซ้ายลบคนได้ดีครับโอ้โหซ้ายเจอขวาครับแอนเดรียเดินเข้าหาต่อยไม่ถึงครับขยันกระโจนเข้ามาต่อยเพชรปากช่องหลบตุ้มหลบและแข้งซ้ายคืนไปล็อกคอรัดใต้ปีกจะทำเทลงไปครับกรรมการพรเจ้าต้องดึงขึ้นมาครับมองพี่เลี้ยงครับแอนเดรียขยับเจอมวยซ้ายตอกยากครับกรรมการเนี่ยเจอมวยซ้ายเลยครับดึงตัวหลบครับอ้าวยิงไปโอ้โหฮุกซ้ายโอ้ฮุกซ้ายครับหลักการกันเลยครับหลักการเลยครับโอ้โหฮุกซ้ายครับโอ้โหพลาดทางโอ้ยโอ้โหนึกไม่ถึงครับโอ้ซาเดนยาโอ้ยดูคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับฮุกซ้ายครับหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยครับโอ้นักชกจากอิตาลีครับแอนเดรียโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับไม่น่าเชื่อครับตะลึงทั้งสนามเลยครับยังต่อยได้ดีด้วยนะเจ้าเพชรปากช่องคุมสถานการณ์วันนี้แรงก็ยังไม่หมดนะไม่หมดครับไม่หมดเพียงแต่ว่าแม่และร่างกายดีด้วยนะร่างกายมาดีด้วยนะมันพลาดนะครับมวยนี้มันวูบเดียวนะมันแป๊บเดียวมันไปเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับไม่โดนครับยังไม่มีอะไรนะครับมีหักลงไปนี่ครับสวนได้ดีด้วยครับเพชรปักช่องการยืนมวยแล้วก็อาวุธสวยงามครับน้องเขาก็ชกแบบระมัดระวังนะจานนั่นน่ะสินี่เนี่ยจะหุกซ้ายหุกซ้ายเลยอุ้ยหลุดไปนอกเชือกเลยนะครับก็หลับกลางอากาศอ่ะหลับไปแล้วครับเนี่ยหลับไปแล้วครับกลางอากาศครับวันนี้ครับค่อยๆลงครับครับโอ้เราไม่เคยเห็นหุกซ้ายครับหุกซ้ายครับเต็มๆครับก่อนแบบนี้หาครับหัวไม่เคยเห็นนะเนาะหัวนี้ซุดลงมาเลยนะครับหัวอุ้ยหัวทิ้งไปนอกเชือกกรรมการพรแก้วต้องเข้าไปประคองตัวไว้เลยครับดึงไว้ไม่งั้นมันหล่นนอกเวทีคู่แข่งวันนี้นะฮะจบลงในยกที่2ด้วย KO ขอเสียงปรบมือให้อันเดรียมวยไทยเพื่อจะมอบเงินโบนัส 20,000 บาทนะฮะขอเชิญคุณสุภสิทธิ์เจริญฝ่ายการตลาดบริษัทบาวลีประเทศไทยจำกัดครับผมยินดีด้วยฮะกับอองเรียมวยไทยคาเดมี่นะครับผู้ชนะของคู่เอกวันนี้รับโบนัสไปทันทีครับขอบคุณครับตัวแทนจากบาวลีประเทศไทยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าคู่เอกวันนี้